จำไว้นะฮะปัญหาคู่เยอะมากที่มันเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่องจนมันเป็นเรื่องพี่จิ๊บรู้ไหมว่าตอนนี้พี่จิ๊บคบหนูแบบเราทำงานด้วยกันนักเรียนทุกคนรู้ว่าคบกับหนูอะแต่ถ้าหนูยังติดนิสัยสองอะเราก็มีปัญหาได้นะโอ้ถ้าสองตอนนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่กูทะเลาะแน่สวัสดีครับเจนนี่สวัสดีวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคลิปมันเหมือนเป็นรายการใหม่ใช่ไหมชื่อรายการอะไร Need some help Need some help question mark แปลว่า Need some help แปลว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไหมอันนี้ Need some help เนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ก็แค่ส่งคำถามมานะครับคำถามเป็นรายละเอียดเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกมาตอบให้ในคลิปนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยคำถามที่คุณเจนนี่เลือกมาเป็นคำถามที่มาจากเป็นร้อยคำถามป่ะเราบอร์ดแคสต์ไปว่าขอใครอยากให้โค้ชจิ๊บช่วยตอบคำถามให้เนี่ยส่งมาในภายในเที่ยงคืนวันนี้สรุป150คำถามครับพี่จิ๊บ150คำถามเหรอคนที่ถูกเลือกนี่ก็คือแบบว่าโอ้โหแต้มบุญเยอะมากถ้าคุณอยากส่งคำถามมานะฮะเราส่งมาทางช่องทางไหนเจนี่ส่งมาที่ LINE @coachjip นะคะเดี๋ยวจะมีให้ตรงนี้ตึ้งได้ไม่ต้องห่วงฮะเราอันนี้มันเป็น EP แรกเดี๋ยวเราจะทำเรื่อยๆวันนี้เราเข้าเรื่องกันดีกว่าคำถามที่เจนี่เตรียมมาเราจะช่วยเขาเรื่องอะไรดีพี่จิ๊บต้องบอกอันนั้นก่อนชื่อรายการนี้ก่อนชื่อภาษาไทยมันชื่อว่าโค้ชช่วยหนูด้วยโค้ชช่วยหนูด้วยเออโอเคได้ค่ะคำถามแรกนะคะเป็นคำถามของผู้หญิงที่กำลังคบอยู่กับความสัมพันธ์ที่คบมาได้2ปีแล้วเขามีคำถามว่าทำอย่างไงดีคะโค้ชให้ผู้ชายเสพติดการได้อยู่กับหนูในทุกวันนี่ทำแค่นี้เลยไม่มันมีเรื่องราวแต่อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากได้โอเคงั้นเดี๋ยวตามหลักของการโคชชิ่งแล้วพี่จิ๊บจะตั้งเป้าหมายของคนที่ถามก่อนเพราะเป้าหมายเขาสำคัญที่สุดเขาต้องการจะให้เสพติดเวลาที่อยู่ด้วยกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะฟังเรื่องเขาเลยหนูจะเริ่มเล่าคำถามเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแฟนเป็นชาวต่างชาติตอนแรกเขาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไทยนานไหมแต่พอเราได้เจอกันมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยกันตลอดทำให้เขาพยายามอยู่ไทยให้นานเท่าที่จะทำได้โอเคในความสัมพันธ์นี้เราให้ความเชื่อใจเขาแบบ 100% จนเขาเองออกจากงานประจำและสร้างธุรกิจของเราเองแล้วแฟนก็ได้พยายามช่วยเหลือเราสนับสนุนเราเราซึ้งใจมากเดี๋ยวนะใครออกจากงานประจำเราหรือเขาเราออกจากงานประจำและจะสร้างธุรกิจของเราเองอ๋อโอเคใช่แล้วไงต่อคือเราเหมือนให้ความเชื่อใจเขาแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือทำไมถึงใช้วิธีให้ความเชื่อใจด้วยการออกจากงานมาทำงานประจำก็รักกันไงอะไรประมาณนั้นแล้วแฟนก็พยายามช่วยเหลือเราสนับสนุนเราซาบซึ้งใจมากค่ะแต่เงินที่น้อยลงทำให้เราเนี่ยต้องทำงานมากขึ้นเที่ยวให้น้อยลงจะใช้เงินไปกับการออกเที่ยวเพื่อสนุกแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองชอบเที่ยวเราเองก็เข้าใจและเชื่อใจเขาแบบ 100% ค่ะเราสังเกตเห็นผู้หญิงจีนคนนึงติดตาม IG เขาเราเลยเข้าไปส่องก็เห็นรูปคู่เขากับแฟนเราสมัย3ปีที่แล้วกับผู้หญิงจีนคนนี้ใช่โอ้โหโปเชะมันก็ยังไม่ถือว่าโป้นะเฮ้ยมันก็ยังไม่ถือว่าโป้อะต่อสำหรับผู้หญิงมันคือโป้แล้วยังอะต่อครับผู้หญิงคนนี้ถือว่าหน้าตาดีค่ะจนวันนึงเขาเปลี่ยนแผนค่ะไปเที่ยวจีนเราเลยถามเขาว่ารู้จักใครในประเทศนั้นไหมเขาบอกว่าไม่ซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องรู้จักสาวจีนคนนี้แน่นอนโอเคแต่สาวจีนนี่อาจจะไม่ได้อยู่จีนสาวจีนนี่อาจจะอยู่สิงคโปร์ก็ได้ป่าววะเขาบอกว่าไม่จนเขากลับจากทริปจีนผู้หญิงคนหนึ่งแท็กเขามาค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเขาเพิ่งไปเที่ยวจีนเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้ความเชื่อใจที่ให้เขาเนี่ยมันไม่ 100% อีกต่อไปแล้วค่ะเราเองก็ไม่เข้าใจเพราะมั่นใจมากว่าที่ผ่านมาเราทำดีมาเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างเรามีแต่ความรักและความเข้าใจเหมือนกราฟกำลังขึ้นเลยค่ะแต่เรื่องนี้ทำให้เกิดขึ้นจนเราตัดสินใจถามเขาไปว่า ผู้หญิงคนนี้คือใคร เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ขอให้เขาถ่ายรูปให้เฉยๆไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้คือคนที่ขอถ่ายรูปตอนที่ไปจีนเหรออะไรประมาณนั้นนะพี่จิ๊บโอเคโอเคเอามาก่อน เราเลยรู้ว่าเขาเลือกที่จะโกหกเราเสียใจมากฟิลมันเหมือนอกหักเลยค่ะและไม่กล้าที่จะเชื่อใจเขาได้อีกจนเราบอกเขาไปว่าเราเสียใจที่เขาเลือกโกหกเราเขาว่าไงเรารู้ว่าเขารู้จักผู้หญิงคนนี้พร้อมส่งรูปคู่ให้เขาดูตอนนั้นเขาฟิลโมโหค่ะเขาพูดให้เราเจ็บประมาณว่าการกระทำของเรามันนิดดีต่อไปไม่ต้องเข้ามาส่องมันไม่คูลเขาบอกว่าที่โกหกก็เพราะว่าไม่อยากให้เรากังวลผู้หญิงคนนี้ก็แค่เพื่อนเก่าสมัยมหาลัยจริงๆแล้วครั้งหน้าจะไม่โกหกอีกและเขาจะไม่ลบแท็กของผู้หญิงคนนี้ออกจากไอจีเขาด้วยตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นการใช้เวลาร่วมกันมันทำให้เราระแวงค่ะและน้อยใจ
ที่เดือนนั้นเขามีเวลาให้เพื่อนเยอะกว่าเราไม่พอเขาใช้เวลากับผู้หญิงคนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนพอๆกับที่ให้เราการกระทำของเขามันเหมือนเริ่มอยากจะอยู่ไกลจากเราจนวันหนึ่งเราร้องไห้ต่อหน้าเขาและบอกความรู้สึกเสียใจจากการที่เขาทำเหมือนไม่อยากใช้เวลากับเราแล้วเขาก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้มันมาจากความผิดของทั้งสองฝ่ายการแสดงออกของฝ่ายหนึ่งย่อมมาจากการกระทำของฝ่ายหนึ่งเสมอเขาเองก็ถูกใช่ไหมคะนี่ถูกที่สุดนะฮะการกระทำอธิบายการกระทำของฝั่งหนึ่งย่อมมีผลต่อการกระทำอีกฝั่งหนึ่งคือพูดง่ายๆคือเวลาคนเราทุกคนคบกันเนี่ยอ่ะสมมติวันที่เจนนี่อารมณ์เสียค่ะพี่จิ๊บเป็นไปได้ไหมที่พี่จิ๊บจะอารมณ์ดีอุ้ยยากหนูเข้าใจวันที่พี่จิ๊บอารมณ์เสียเป็นไปได้ไหมที่เจนนี่จะอารมณ์ดีไม่มันยากมันยากยากมันยากมันเป็นไปได้ครับแต่มันเป็นไปได้แต่มันจะไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือหลักการง่ายๆคือเวลาคนคบกันมันเหมือนกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันอันนี้ดีจริงๆครับครับโอเคต่อนะคะเขาบอกว่าเขาเองต้องการสเปซบ้างหลังจากวันนั้นเราก็โอบกันและไปออกกำลังกายทำงานด้วยกันเหมือนปกติหลังวันนั้นเราเข้าไปส่องไอจีผู้หญิงคนนั้นค่ะส่องอีกน่ะมันเอ้ามันมีประเด็นเออเขาเลิกติดตามแฟนเราแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถ้าเป็นแค่เพื่อนมันต้องเลิกติดตามหรอแต่ก็ดีใจค่ะเลิกติดตามเลิกติดตามก็ผิดอีกต่อโอเคหนูเข้าใจเข้าใจแต่ก็ดีใจค่ะเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีแล้วตั้งแต่วันนั้นเขาเปลี่ยนไปเขาดีใจดีกับเรามากขึ้นเริ่มพาเราไปเจอเพื่อนใหม่ของเขาและพาเราไปเที่ยวเวียดนามซึ่งเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้วเราก็ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นทั้งที่เขาเคยบอกว่าอยากได้สเปซแต่ทุกวันนี้ใช้เวลาด้วยกันเยอะนะคะก็งงอยู่เหมือนกันค่ะแต่พอเราทำงานด้วยกันใช้เวลาด้วยกันเยอะจนเราเองเริ่มรู้สึกว่าเขาหงุดหงิดง่ายด้วยความ professionist อารมณ์ไม่ค่อยดีเขาเลยจะไปพักผ่อนเที่ยวกรุงเทพสักอาทิตย์เราก็เข้าใจ ความที่เป็นคนที่มีคำถามคาใจก็อยากสืบค้นหาเลยแอบดูรูปจากกล้องของเขาอยากรู้ว่ามีรูปผู้หญิงจริงคนนั้นเยอะไหมแต่ดันไปเจอรูปผู้หญิงอีกคนนึงค่ะนี่เป็นผู้หญิงเวียดนามเออผู้หญิงกรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้รอโอเครูปเยอะมากแต่คนนี้ดูมีอายุและรู้มาว่าคงเป็นช่วงที่เขาบอกเราว่าจะไปทำงานกับเพื่อนในใจเราคือสับสนว่าทำไมเขาไม่บอกเราแล้วก็ไม่กล้าถามเพราะมันเป็นสิ่งที่เราแอบไปเปิดดูครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติเขาผู้หญิงคนนี้ดูมีอายุและไม่มีเสน่ห์เลยโอ้โหรู้ขนาดนี้เลยไม่น่าห่วงไม่สวยอาจจะแบบไม่ดูไม่สวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอไม่สวยเราไม่หึงว่ะไม่ห่วงเออทำไมอ่ะเอออันนี้ก็เป็นประเด็นอันนี้ก็เป็นนี้จริงพี่จิ๊บใช่แต่อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่น่าสำคัญนะว่าค่ะในมุมมองของผู้หญิงผู้ที่ถามคำถามนี้มาเนี่ยถ้ามองหรือไปส่องแล้วเจอคนที่ไม่สวยชีไม่กลัวจริงจริงไหมเออจริงแล้วการที่ชีไปมองว่าผู้หญิงคนนี้สวยหรือไม่สวยมันก็คือการที่เธอตัดสินความสวยหรือไม่สวยจากตัวเธอเองใช่ไม่ได้จากผู้ชายด้วยนะสายตาผู้ชายใช่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเธอก็มองว่าคนไหนที่เป็นศัตรูหรือไม่เป็นศัตรูจากการที่ตัวเองคิดไปเองว่าใครควรจะเป็นหรือไม่เป็นถูกเหมือนใครแบบสูงกว่าฉันเลยเงี้ยไม่รู้ไงคือ เขาว่าคิดว่าคนนี้สูงกว่าฉันคนนี้ไม่สวยเท่าฉันเลยแต่สรุปว่าเขาคิดไปหมดเลยโดยที่ไม่สงสัยว่าจริงๆแล้วอ่ะสมมติถ้าจะระแวงจริงนะก็ควรจะคิดถึงว่าไอ้ผู้ชายของเรามันชอบแบบไหนใช่อ่ะต่อเอ้ยเอออันนี้จริงไหมจริงจริงใช่ไหมสมมติถ้าไม่สวยเป็นเพื่อนกันไปเลยเธอถ้าไม่สวยมีอายุอาจจะไม่กลัวไม่มีเสน่ห์รู้หรือเปล่าผู้ชายอาจชอบผู้หญิงรุ่นใหญ่มีอายุก็ได้เฮ้ยแต่ไม่ได้พูดให้คิดมากนะคิดไปแล้วเนี่ยวิเคราะห์ให้ทุกคนเห็นนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยมันคือการที่เราคิดว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ผิดอันนั้นถูกอันนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยผู้หญิงที่มีอายุดูไม่มีเสน่ห์รู้ด้วยว่าเขาไม่มีเสน่ห์เนี่ยเก็ตไหมอ่านต่อโอเคต่อนะเขาบอกว่าและไม่มีเสน่ห์เลยไม่น่าห่วงมากถ้าเทียบกับเราแล้วเราเลิศกว่าเยอะค่ะได้อ่านต่อแต่ก็ยังคงมีคำถามในใจว่าผู้หญิงคนนี้คือใครตั้งแต่ทะเลาะกันเรื่องเพื่อนผู้หญิงจริงของเขายอมรับว่าห่างกันทีไรเราอินสเคียวค่ะตลอดเลยค่ะกลัวเขาจะแอบไปหาใครรับหลังเราอีกอยากรีบิวความเชื่อใจได้อีกครั้งการเชื่อใจคนที่เรารัก 100% ฟีลมันดีมากเลยค่ะแต่พอมันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยความเชื่อใจมันลดลงลึกๆแล้วเนี่ยเซนเราก็บอกนะคะว่าเขารักเราและไม่น่าจะนอกใจเราแต่สิ่งที่เราเห็นมันทำให้เราเกิดคำถามมากมายค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรตอนนี้เราเลือกที่จะเรียนรู้การเป็นนางฟ้าจากการเข้ากลุ่มเรียน Facebook ของโค้ดแม้จะยังคงมีคำถามมากมายแต่เราเลือกที่จะไม่ถามแฟนเราออกไปไม่อยากยกประเด็นขึ้นมาให้ทะเลาะกันเดี๋ยวเขาจะเสียใจที่เราไม่เชื่อใจเขาอีก
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะทำไงดีสิ่งที่ทำได้ก็แค่พยายามทำให้บทสนทนาระหว่างเราไม่หนักพยายามช่วยเหลืองานเขาเท่าที่ทำได้ตอนแรกตั้งใจว่าจะถามแต่พอเห็นเขาทำงานหนักเครียดกับงานเรายังพยายามเป็นแฟนที่น่ารักของเราเราก็ไม่กล้าถามออกไปค่ะอยากให้เขาเบาใจเมื่ออยู่กับเราเลยอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้และพยายามปรับที่ตัวเราแทนไม่ให้คิดมากอาจจะเวิร์กกว่าครับเรื่องมีเท่านี้แต่คำถามนะคะครับหนูจะถามเป็นแต่ละคำถามนะได้เลยครับคำถามแรกเลยค่ะเป้าหมายที่เขาต้องการคือ1อยากให้เขาเสพติดการได้ใช้เวลากับเราจะต้องทำยังไงคะย้ำข้อ1คุณอยากให้เขาเสพติดการใช้เวลากับเราต้องทำอย่างไรพี่จิ๊บเข้าใจถูกไหมถูกต้องค่ะพี่จิ๊บเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เสพติดในการใช้เวลากับอีกคนหนึ่งมันจะต้องเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกเวลาอยู่กับคุณฟังดีๆนะการเสพติดมาจากความรู้สึกที่เขารู้สึกเวลาที่อยู่กับคุณมนุษย์เราจะเสพติดความรู้สึกอะไรบ้างครับตื่นเต้นร่มเย็นอบอุ่นตื่นตัวเร้าใจหัวเราะตลกเบาน่ารักเซ็กซี่มีกำลังใจมีกำลังใจมีอะไรอีกอะสนุกสนานสนุกสนานบันเทิงร่าเริงได้ถูกไหมโอ้คือกลุ่มเนี้ยความรู้สึกกลุ่มเนี้ยมันเป็นความรู้สึกด้านบวกใช่ไหมครับคราวนี้มนุษย์เราเนี่ยจะติดเสพติดกับความรู้สึกประเภทนี้เท่านั้นเท่านั้นบางคนฮะอาจจะมีความรู้สึกที่เสพติดกับความแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมเสพติดความเจ็บปวดเสพติดกับการทะเลาะเสพติดอะไรเงี้ยท็อกซิกเสพติดการท็อกซิกมันก็ใช่แต่ว่าเสพติดลักษณะนั้นเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนเสพติดแบบนั้นคือเสพติดแล้วก็มีแต่ความทุกข์ซึ่งผมเข้าใจว่าคำถามไม่น่าจะไปในทางนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเสพติดมันคือการเสพติดความรู้สึกคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเสพติดความรู้สึกแบบนั้นเราจะต้องสร้างความรู้สึกระหว่างกันเวลาที่คบกันไงค่ะพี่เจ๊ปัญหาคืองี้เท่าที่จิฟังมาปัญหาไม่มีเลยมีแต่การที่เขาหยุดการส่องไม่ได้แล้วเวลาเขาส่องสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกระบวนการคิดเริ่มการส่องคือเอางี้ความทุกข์หรือความคิดมากความระแวงในคู่รักส่วนใหญ่นะฮะมันจะมีอยู่2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกคือตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นปัจจัยที่2คือหลังจากตัวกระตุ้นกระตุ้นแล้วเนี่ยเรานำความคิดนั้นมาคิดวนเท่านี้เองตัวกระตุ้นก็คือไอจีผู้หญิงก็คือส่องนะก็คือรูปพอโดนรูปกระตุ้นเสร็จก็จริงๆมันก็กระตุ้นจากตัวเราที่จะไปหาคำตอบนะพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บเราเอาเรื่องนี้มาวนโอ้คนนี้ไม่มีเสน่ห์คนนี้น่ากลัวคนนี้เขาน่าจะน่ารักกว่าเราเขาอาจจะคบกันโอ้คนนี้เป็นคนจีนแต่มาโกหกเต็มไปหมดเลยนั่นคือเรื่องที่มันวนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องมันเข้ามาในหัวคุณแล้วเนี่ยมันหยุดยากเนี่ยก็ความรักดีอยู่นะแต่ว่ายังวนอยู่เลยคราวนี้พอความรักดีอยู่แต่เอาเรื่องเข้ามาในหัวให้มันหนักอ่ะลองคิดดูว่าสภาพของผู้หญิงคนนี้เวลาอยู่กับผู้ชายจะสามารถสร้างความรู้สึกกลุ่มที่ผมเพิ่งบอกได้ไหมยากถูกไหมมันทำได้แค่แบบเอารอดไหมพี่เอารอดไปวันๆแล้วคราวนี้เอาไม่มีเรื่องผู้ชายเขาก็สงสัยทำไมผู้ชายอาจจะไม่เสพติดการอยู่กับเราอย่างที่เธอต้องการคำตอบคือเวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกแบบมันมีอะไรคิดอยู่ในใจในหัวมีอะไรหรือเปล่าเออทำไมหน้าเหมือนคิดอะไรเอ๊ะทำไมวันนี้ดีเออวันนี้อารมณ์ไม่ดีแล้วเออวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเออวันนี้ทำไมเหมือนแบบเอ๊ะมันระแวงเลยหรือเปล่ามันแบบมันขึ้นลงสลับซับซ้อนเขาเนี้ยคนไม่เสพติดกับความรู้สึกที่เขารู้สึกสับสนว่าคุณเป็นอะไรแน่ๆครับเขาชอบอะไรที่มันแบบสนุกก็สนุกไปเลยเนาะตื่นเต้นเลยเซ็กซี่เลยตลกเลยอยู่แล้วอบอุ่นเลยอยู่แล้วมันปลอดภัยไอ้ความรู้สึกด้านบวกเนี่ยฝึกทำไปเถอะคราวนี้เมื่อกี้คุณผู้หญิงคนนี้แอบบอกว่าเขาเรียนคอร์สนางฟ้ากับเราด้วยใช่แล้วค่ะนางฟ้า90วันนางฟ้าไม่ควรไปส่องนางฟ้าเราบอกห้ามส่องนะเธอใช่เพราะส่องแล้วมันเข้าใจว่าเราอยากจะรู้เข้าใจว่าบางคนนะอาจจะมีเสียงในหัวว่าฉันไม่ต้องกลายเป็นคนโง่กลัวโง่เออกลัวโง่คราวนี้ลองคิดดูนะผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนส่องแล้วฉลาดขึ้นพี่จิ๊บอันนี้ผมเห็นแต่ส่องแล้วหนักส่องแล้วทุกส่องแล้วเครียดส่องแล้ววิตกมากกว่าเดิมมันไม่ได้เป็นการฉลาดหรือโง่อะหนูว่ามีประสบการณ์เองเลยค่ะตอนคบกับพี่จิ๊บแรกๆอ่ะมันดูส่องด้วยเหรอครับอุ้ยมีแอคเคาท์หลุม โอ้โหนี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ แม่งแล้วส่องแล้วเกิดอะไรขึ้น
ส่องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผีบ้าลงไงผีประทับเลยไปเห็นอะไรบ้างเยอะไม่แต่เห็นสิ่งที่เรามโนเองพี่จิ๊บไปทำอะไรไม่พี่จิ๊บหนูจะบอกอย่างนี้เวลาที่เราไปส่องอะบางทีจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนสวยกว่าเป็นคนไม่สวยไม่รู้อะมันเกิดอาการเสพติดแล้วมันพอไปดูเสร็จปุ๊บอะมันอดใจไม่ได้ที่มันจะเปรียบเทียบถ้าเขาไม่สวยเราก็จะเปรียบเทียบแบบเราดีกว่าซึ่งมันก็ท็อกซิกอะครับถ้าแต่ถ้าเขาสวยกว่าเราสมมติเราก็แบบเปรียบเทียบว่าเราไม่มีค่าแล้วเราก็จะมาเหมือนแบบลงกับผู้ชายอะมาดูว่าคุณรักเราไหมเราไม่สวยแล้วคนอื่นคุณรักตอนนั้นตอนนั้นเจนนี่มาลงกับจิ๊บไงหน้าคิดเราพี่จิ๊บรู้เหรอแต่ไม่บอกจิ๊บใช่ไหมไม่บอกดิเหรอบอกได้ไหมจิ๊บสงสัยว่าก็หน้าหนูจะเหมือนคนแบบคิดอะไรอยู่อ่ะเหรอใช่อ๋อที่ไหนได้ไม่ตั้งแต่แล้วบอกว่าเรียนเป็นแฟนขับจิ๊บแล้วรู้ว่าไม่ควรทำอะไรแล้วไปส่องเนี่ยนะแม่เนี่ยไปว่าเขาว่าเขาเรียนนางฟ้าแล้วสมัยเราคบกันสามไม่เห็นไหมฮะขนาดแบบว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็รวมถึงเจนนี่ด้วยก็เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นการส่องเนี่ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกอะไรกลับมาเลยแล้วช่วยอะไรเลยแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เจนนี่เพิ่งมายอมรับวันนั้นผมก็เป็นอะไรคิดอะไรแล้วที่บางทีนะเอางี้สิ่งนึงที่ไหนๆก็พูดมาถึงจุดเนี้ยก็เราจะสะท้อนความรู้สึกของผู้ชายฟังว่าบางทีเวลาผู้ชายตั้งใจตั้งใจคบแปลว่าผู้ชายก็อยากให้คนรักของเขามีความสุขค่ะตั้งใจที่แบบไม่ทำตัวออกนอกลู่นอกทางเพื่อทำให้คนรักของเขามีความสุขแล้วก็มีความไว้วางใจแต่ทำไมทำแล้วยังมีน่าคิดมากอยู่วะน่าคิดไหมมีแล้วเวลาผู้ชายคิดอย่างนั้นก็มันก็เลยเกิดความสับสนว่าสรุปเราผิดตรงไหนหรือเราไปทำอะไรหรือมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือหนักๆกว่านั้นนะผมจะบอกให้มีผู้ชายไม่น้อยที่คิดว่าคุณก็มีรับลมคมในเหมือนกันจากการที่เราแอคแบบนี้หรออาจจะไม่ได้คิดมากเรื่องผมไงอุ๊ยคุณอกหักจากผู้ชายคนอื่นหรือคุณกำลังคิดมากเรื่องผู้ชายคนอื่นในขณะอยู่กับผมอ่ะเป็นไปได้ไหมมันเคยมีนักเรียนเรามีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วสมมติพี่จิ๊บแบบในเราลองเอาเรื่องเราเป็นตัวอย่างวันนั้นพี่จิ๊บก็ทำดีทุกอย่างกับเจนนี่เนาะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วจริงอย่างนี้เลยแล้วทำไมมันยังคิดมากอยู่หรือแบบมันมีแบบอะไรอ่ะมีแบบเอ๊ผู้อุปการะที่มีปัญหากันหรือเปล่าหรือมันเข้าใจไหมมันสามารถคิดทะเลาะกับหนุ่มที่บ้านทะเลาะกับผู้อุปการะสปอนเซอร์หลักหรือมันคิดไปทางนั้นเว้ยใช่ป่ะเราเด็กๆเงี้ยเข้าใจป่ะคราวเนี้ยมันจึงเกิดเรื่องจากไม่มีเรื่องจริงจำไว้นะฮะปัญหาคู่เยอะมากที่มันเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่องจนมันเป็นเรื่องพี่จิ๊บรู้ไหมว่าตอนนี้พี่จิ๊บคบหนูแบบเราทำงานด้วยกันนักเรียนทุกคนรู้ว่าคบกับหนูอะแต่ถ้าหนูยังติดนิสัยสองอะเราก็มีปัญหาได้นะโอ้ถ้าสองตอนนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่กูทะเลาะแน่ใช่เราพูดให้นักเรียนเข้าใจว่าสมมติหนูอะเป็นผู้หญิงอะแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยขอไปส่องแฟนเก่าเขาหน่อยดีกว่าสมมตินะเรามีอารมณ์แบบเนี้ยหนูพี่จิ๊บรักหนูขนาดเนี้ยก็สามารถมีปัญหาได้นะมันแปลว่าต่อให้วันนี้ผู้ชายจะทำดีอะไรกับเราเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเรายังแบบหาเรื่องใส่ตัวด้วยการไปหาสิ่งกระตุ้นที่แบบเป็นสิ่งที่ทำให้เรามโนอ่ะยังไงก็ไม่รอดมันก็คือปัญหาอย่างที่ถ้าในเคสนี้ที่อยากจะให้พี่จิ๊บช่วยนะในไหนคุณก็เข้ามาอยู่ในโลกของเราแล้วนะการเป็นนางฟ้าอะไรต่างๆมันเหลือแค่เรื่องเดียวอ่ะเลิกส่องซะและคำถามข้อแรกนะฮะผมจะย้ำตอบอีกครั้งก็คือถ้าคุณอยากให้เขาเสพติดเวลาที่อยู่ด้วยกันความรู้สึกของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นในโหมดที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็สร้างสิ่งนั้นแปลว่าอะไรถ้าวันๆเราโฟกัสกันแค่คน2คนคือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณสามารถสร้างได้ครับแต่ถ้าวันๆคุณโฟกัส2คนแล้วก็เรื่องราวต่างๆในอดีตเรื่องราวที่ไปส่องมันจะยากก็เท่านั้นเองชัดเจนค่ะหนูว่าอันนี้น่าจะดีครับเคลียร์เลยถ้าอยากให้เราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขารักและคิดเรื่องอนาคตด้วยจะต้องทำยังไงคะโอ้ก็ต่อจากข้อแรกเลยเนาะค่ะต่อจากข้อแรกคือการที่ผู้ชายคนนึงจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายของเขาหรือเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างอนาคตด้วยแปลว่าเขาต้องเห็นอนาคตกับเราแล้วการที่เขาจะเห็นอนาคตกับเรามันจะเกิดจากปัจจุบันก็คือความรู้สึกที่เขาอยู่กับเราในวันนี้ถ้าวันนี้ดีฟังดีๆนะลองคิดตามผมนะวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้มีความสุขมะรืนมีความสุขวันหลังมะรืนมีความสุขวันหลังของหลังมะรืนมีความสุขแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ย
ผมบอกได้เลยนะแค่ไม่เกิน90วันคนคนหนึ่งสามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกกับคุณและคิดอนาคตคิดถึงอนาคตกับคุณอย่างแน่นอน90วัน3เดือนจบง่ายๆทำให้ได้แล้วก็สม่ำเสมอเนาะคีย์มัน90วันมันเหมือนแบบฟังแล้วมันน้อยแต่จริงๆมันก็นานนะสำหรับการที่เราจะพยายามแต่แค่90วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลัก90วันของโค้ชจิ๊บเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคู่มาได้เยอะแล้วและจริงๆอ่ะคู่บางคู่นะเจนนี่เหมือนกับทำร้ายกันมาเป็น5 6 7ปีถึง10ปีเพียงเปลี่ยน90วันอีกคนเชื่อเลยว่าเฮ้ยเธอเปลี่ยนจริงๆว่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการนี้เอาไอ้ทฤษฎีนางฟ้า90วันที่คุณเรียนอ่ะทำอย่างเคร่งครัดแล้วเลิกส่องอ่ะมันจะช่วยได้ครับโอเคชัดเจนค่ะพี่จิ๊บคำถามต่อไปนะคะอยากให้เขาไม่โกหกเราอีกอันนี้ดีเพราะว่าเมื่อกี้พี่จิ๊บพูดว่าเฮ้ยเราควรที่จะหยุดส่องแต่ทีนี้ผู้หญิงมันก็จะมีคำถามขึ้นมาค่ะว่าโอเคโค้ชบอกให้หยุดส่องได้นะแต่ถ้ามันมีผู้หญิงที่เราสงสัยอีกอะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปส่องมันก็เจออะทีนี้เราจะต้องแบบเหมือนจัดการความคิดที่ว่ามันจะมีอะไรหลบซ่อนเราอีกไหมหรือจะทำอย่างไรให้ผู้ชายแบบกล้าพูดความจริงกับเราไม่โกหกแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆผมรู้สึกว่าคือเรามองแบบไม่ตัดสินนะเรามองแบบไม่มีใครอยากทำร้ายใครอะใช่ไหมคือมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วการที่เป็นคู่รักกันเริ่มจากความรักความชอบกันเสมอมันไม่ได้มีแบบใครเข้ามาอยากจะแก้แค้นหรือทำร้ายกันหรอกคราวนี้พอมันเริ่มจากความรักเนี่ยการที่โกหกเนี่ย มันก็ต้องมานั่งคิดว่าทำไมเขาถึงโกหกเราวะถูกไหมคือโกหกมันก็เป็นสองเรื่องนะเรื่องใหญ่กับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กับเรื่องเล็กใช่เรื่องเล็กๆเนี่ยสมมติว่าเรื่องง่ายๆพี่จะเอาง่ายๆเลยสมมติผมแบบผมอยากจะไปร้านฮาร์เลย์ดีฟิสันแล้วผมรู้ว่าพอผมไปปุ๊บไอ้นี่จะบ่นเจนนี่จะแบบไปทำไมซื้อพอแล้วไปอยู่ได้อะไรเงี้ยถ้าผมรู้ว่าแฟนผมพูดงั้นผมทำไงโอ้โหเพราะผมอยากไปนะแต่ถ้าสมมติว่าผมรู้ว่าเจนนี่อ่ะไม่ว่าหรือถ้าผมพูดตรงๆไปเจนนี่ก็จะไม่ว่าอะไรผมจะพูดอันนี้คือเรื่องเล็กเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้บางครั้งอ่ะไอ้เรื่องเล็กเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปฝึกผู้ชายของคุณให้เริ่มโกหกนะเรื่องเล็กคือเรื่องที่ผู้หญิงขี้บ่นไม่เอาอันนี้ไม่ได้อันนี้พอแล้วอันนี้อย่าไปเรื่องเล็กๆอ่ะพอผู้ชายรู้โอ้กูโกหกดีกว่าง่ายกว่าจะได้จบๆคราวนี้เมื่อเรื่องเล็กโกหกคุณคิดว่าเรื่องใหญ่เขาจะบอกความจริงเหรอไม่อยู่แล้วไม่มีทางแต่มันคือการที่อยู่ด้วยกันให้ได้ซะก่อนคราวนี้ไอ้เรื่องเล็กเนี่ยเราจะรู้ว่าคนรักของเราเขาไม่ว่าเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตอนที่แรกๆคบกันนั่นแหละถูกไหมมันต้องเรียนรู้กันตั้งแต่ตอนแรกสมมุติเจนนี่แบบโกหกที่จะต้องไปช้อปปิ้งโกหกที่แบบจะต้องไปซิกแซกซื้อนู่นซื้อนี่ผมก็ไม่แฮปปี้หรอกแต่ถ้าเกิดผมรู้เขาชอบซื้ออะไรพวกนี้แล้วผมไม่บ่นเขาก็เล่าหมดมันง่ายแค่นี้เองนะจริงนะไปจิ๊บสมมุติแบบผู้หญิงแบบเกิดปัญหาคือสมมุติไม่ชอบให้ไปเจอเพื่อนคนนี้ไม่ชอบไปแก๊งเนี้ยผู้ชายก็จะพยายามหาเรื่องโกหกเพราะรู้ว่า1มันไม่ได้เป็นการไปหาผู้หญิงคนอื่นมันไม่ได้ผิดอยู่แล้ว2เล่าไปก็มีปัญหาอธิบายไปคุณก็ไม่เข้าใจแต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเราเป็นคู่รักที่เหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่ว่าเขาต้องการอ่ะเราไม่ได้แบบรีบไปขัดไปแย้งแต่เปิดอ่ะมันเรื่องเล็กก็ให้มันเป็นเรื่องเล็กผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่คราวนี้เรื่องการโกหกเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่มันไม่เหมือนกันนะแล้วเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยมันก็เป็นอย่างเรื่องที่พี่จิ๊บบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องเช่นแบบไปทำผิดแบบครั้งใหญ่ค่ะพี่จิ๊บทำแบบนอกลู่นอกทางเลยอะไรพวกเนี้ยคราวนี้เรื่องเนี้ยเราจะป้องกันไม่ให้เกิดได้มีอยู่วิธีเดียวเลยคือทำให้เขารักหรอเพราะว่าเมื่อผู้ชายรักผู้หญิงหรือผู้หญิงรักผู้ชายสมมติหนูรักจิ๊บไหมรักค่ะหนูอยากทำลายจิ๊บไหมไม่เพราะฉะนั้นหนูจะเลือกที่จะไม่ทำอะไรที่ต้องโกหกใหญ่ตั้งแต่แรกลึกซึ้งอ่ะมันจะแบบโอ้เดี๋ยวนะถ้าทำตรงนี้กูมีเรื่องแน่นอนเขาเสียใจไม่ได้เราจะทำให้คนรักเรารู้สึกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าความรักมันไม่ค่อยดีทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาบางครั้งเรื่องใหญ่ผู้ชายหรือผมเชื่อว่าผู้หญิงเหมือนกันจะคิดแบบทำได้แอบเอาคืนเหรอเอาคืนแม่งเลยถ้าเกิดมันไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำหรอกแต่เอาเนี่ยมันจะมีอารมณ์นี้ขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนตั้งใจที่จะทำร้ายเราแต่ทำร้ายแบบลับหลังอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยสำคัญมากว่าความสัมพันธ์ในขณะที่ประคับประคองกันเนี่ย
บรรยากาศหรือความรู้สึกในความสัมพันธ์มันเป็นยังไงตรงนี้สำคัญมากอ๋อก็คือว่าการที่เราไม่อยากให้ผู้ชายโกหกเราเนี่ยมันไม่ได้มาหาคำพูดไหนดีให้เขายอมพูดตรงๆกับเราแต่มันเป็นการทำความสัมพันธ์ตอนที่อยู่ด้วยกันให้มันดีเขาถึงจะมีความยับยั้งชั่งใจหรือไม่เลือกที่จะทำร้ายเราตั้งแต่แรกถูกแล้วอย่าคิดนะฮะว่าอ๋อมันมีเทคนิคอะไรเนาะพูดอะไรเขาจะไม่ขู่ยังไงดียื่นคำขาดยังไงดีไม่มีฮะไม่มีมันมีแค่ความสัมพันธ์จริงๆของคุณเป็นอย่างไรถ้ามันดีมากๆเขาจะไม่โกหกครับผมโอเคค่ะโอเคเคลียร์ค่ะพี่จิ๊บคำถามต่อไปนะคะครับมีหลายคำถามจังเลยอันนี้คำถามสุดท้ายละ ครับ คุ้มเลยคุ้มเลย อยากให้เขารักเราดีไม่ใช่เลยเนี่ยเอ้ย เดี๋ยวหนูเรียกเก็บบัญชีจริงครับพี่200คำถามสุดท้ายค่ะอยากให้เขารักเราแบบที่เรารักเขาและไม่ว่าจะเจออะไรเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตเราทั้งคู่ก็ยังคงจับมือกันและพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจเออคำถามนี้ดีหนูอยากให้พี่จิ๊บให้เป็นเทคนิคสำหรับคนที่ฟังอยู่ด้วยอะค่ะพี่จิ๊บว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันมีความรักแบบนี้มันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบมั่นคงกับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้นะมันก็ทริกกี้นิดนึงนะยังไงคะเหมือนครับอยากให้เขารักเราเหมือนที่เรารักเขาโอเคคราวนี้ผมไม่ได้พูดหรือว่านะค่ะแต่ผมรู้สึกว่าตราบใดที่เรายังรักเขาในลักษณะจับผิดเขาอยู่เนี่ยเราก็คงไม่อยากให้เขารักเราแบบจับผิดเราเหมือนกันป่ะเก็ตไหมเก็ตคราวนี้มันเลยต้องถามตัวเองว่าเราอยากให้เขารักเราเหมือนที่เรารักเขาเราก็ต้องตั้งก่อนว่าเรารักเขายังไงว่าเก็ตไหมเราถึงยังอยากที่จะเปิดดูกล้องอยู่ถ้าเรายังเปิดดูกล้องอยู่เรามั่นใจเราอยากจะให้เขารักเราแบบเขามาไม่เชื่อใจเราจริงเพราะตอนนี้เรารักเขาแบบเราไม่เชื่อใจคือมันคือกระจกสะท้อนอ่ะเจนนี่เข้าใจไหมมันคือกระจกสะท้อนจิ๊บอยากบอกให้ทุกคนฟังอย่างนี้แล้วกันตอนความรักมันเกิดในช่วงแรกครับมันไม่มีใครรักใครที่แบบ 100% จริงๆหรอกเข้าใจเพราะคนไม่รู้จักกันเนอะมันไม่มีใครรักใครพร้อมที่จะบอกทุกอย่างจริงหรอมันผิดธรรมชาติเพราะอันนี้เขาก็เกือบจะ2ปีอ่ะใช่คราวนี้ความรักอ่ะหรือความผูกพันเนี่ยมันค่อยๆเติบโตเหมือนต้นไม้มันยิ่งนานวันยิ่งแข็งแรงขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่ายิ่งนานวันเราปฏิบัติต่อกันยังไงนั่นแปลว่าถ้าเราอยากจะให้ความรักของเราดีวันหนึ่งอ่ะเราต้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เราจะปฏิบัติต่อคนรักของเราแบบไหนให้มันถูกต้องถูกไหมแล้วค่อยๆประคับประคองกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะนะครับคนที่เริ่มกันคุณอย่าลืมนะคุณเริ่มกันแค่สองคนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณมันมีอยู่แค่คนเดียวที่คุณจะต้องเรียนรู้เขาเข้าใจเขาแล้วก็เหมือนกับวันนึงรู้ใจจนชนะใจเขาให้ได้เมื่อไหร่ถึงจุดชนะใจแล้วความรักคุณเป็นแบบที่คุณต้องการแน่นอนแต่ระหว่างทางก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องมานั่งเรียนรู้ว่าคนรักเราเป็นคนยังไงเนาะคิดยังไงเขามีความกลัวเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เขาไม่ชอบเรื่องอะไรที่เขาไม่ชอบให้เราเป็นอะไรเงี้ยมันคือช่วงเวลาก่อนจะจบสำหรับคำถามที่ผมอยากสอนอะไรทุกคนข้อนึงแล้วกันมันเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกๆความรักคุณจะต้องผ่านวงจรนี้สิ่งนี้เรียกว่าวงจรของความรักวงจรของความรักมีอยู่ว่าคำว่าวงจรนั่นคือไซเคิลคือเหมือนวงกลมนะเพราะว่าทุกคนต้องผ่านมันจะมีอยู่3องค์ประกอบ3ช่วงนะครับเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆช่วงแรกเป็นช่วงที่ทุกคนชอบที่สุดคือช่วงโรแมนติกช่วงแบบโปรโมชั่นใช่มั้ยใช่ค่ะช่วงที่2เป็นช่วงที่แบบตัวตนที่แท้จริงของเราและเขาเริ่มออกมาพอออกมาปุ๊บเราก็โอ้แฟนเรามีความคิดแบบนี้กลัวขนาดนี้เลยเหรอเขามีวิธีคิดอย่างนี้เหรอทั้งสองฝั่งก็จะเรียนรู้กันและช่วงสุดท้ายคือช่วงที่คนสองคนจะต้องพบปัญหาวงเล็บขนาดใหญ่วงจรนี้ทุกคนต้องเจอไม่ว่าคุณจะขัดเกลาตัวเองแล้วคุณจะเป็นนางฟ้าแล้วหรือคุณจะดีขนาดไหนก็ได้ถ้าคุณไปเจอคนใหม่ทุกความรักจะเจอวงจรนี้พี่จิ๊บคะหนูมีคำถามอย่างพี่ผู้หญิงที่ส่งเลือกเข้ามาอันนี้ถือว่าเจอปัญหาระดับใหญ่ยังคะยังอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เหมือนชีพยายามจะสร้างปัญหาให้มันใหญ่ จากเรื่องจริงนะเข้าใจปัญหาคือคนที่ต้องผ่านวงจรเนี้ย แปลว่าทุกคนที่อยู่เจอในชีวิตอยู่จะต้องไปเจอกับปัญหาขนาดใหญ่มันก็จะเป็นคนมันก็จะมีคน2ประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกก็คือเจอปัญหาขนาดใหญ่แล้วไม่รักอ่ะไม่ผูกพันขนาดนั้นก็ปล่อยเบอร์หรือประเภทที่2คือเขารู้ตัวว่าเขารักเขาสู้เขาจะผ่านจุดนี้ให้ได้เวลาคุณผ่านจุดนี้ได้เนี่ยความรักหลังจากปัญหาขนาดใหญ่จะเป็นความรักที่ดีกว่าตอนแรกเสมอยังไงครับพี่จิ๊บอันนี้แปลว่ามันจะลึกซึ้งกันมากขึ้นฟังเจนนี่
ตอนที่เราคบกันตอนแรกเนี่ยเราก็เนอะก็ไปเที่ยวไปดินเนอร์ตามภาษาคนเดทกันแต่ถ้าเราไม่สามารถผ่านปัญหาที่เราผ่านมาได้เราก็คงจะเลิกกันเป็นไปได้สูงแต่เราผ่านมาได้คำถามเจนนี่รู้สึกดีขึ้นไหมโอ้ยมันเหมือนเป็นครอบครัวเลยนะถ้าผ่านอันนั้นเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนในช่วงแรกแต่มันจะกลายเป็นครอบครัวมันจะกลายเป็นความผูกพันความไว้วางใจการเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเจอไซเคิลนี้สำคัญที่สุดเราควรจะเลือกคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยเรารักแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันในเคสของผมเนี่ยเจนนี่เป็นคนที่สู้กับช่วงวันที่เรามีปัญหาและผมเห็นภาพวันที่เธอสู้ผมก็เลยยอมใจพอยอมใจเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมก็รู้สึกอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเจนนี่ทันทีผมเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อจะให้ทุกคนที่แบบเหมือนกับมีความผูกพันกันแล้วรักกันแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยมือกันครับสู้ไปหน่อยอีกนิดเดียวเพราะถ้าเกิดคุณปล่อยมือคุณจะต้องไปเริ่มไซเคิลนี้ใหม่แล้วผมไม่แน่ใจว่าวันนึงเราจะไปเจอคนที่เรารักได้เมื่อไหร่ขนาดนี้ได้เมื่อไหร่จะ I know ใช่ก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้สำหรับคนที่ถามนะฮะคุณที่ถามมาเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาตอนนี้ผมรู้สึกคุณยังไม่เจอปัญหาใหญ่อย่าสร้างปัญหามันใหญ่อย่าไปส่องทำยังไงก็ได้ให้ความรักของคุณกับแฟนเนี่ยมีแต่ความรู้สึกบวกให้มากที่สุดหลุดได้ครับบางวันเราอาจจะมีอารมณ์อะไรได้แต่รีบกลับมาเร็วๆตั้งต้นให้เร็วตั้งต้นให้แบบให้ไวอย่าจมอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นด้านลบนานเกินไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดผ่านไปได้คุณจะเข้าใจว่าไอ้วงจรเนี่ยมันเหมือนเป็นวงจรที่แบบคัดคนออกจริงคนที่ผ่านได้คือคนที่อยากจะมีความสัมพันธ์จริงๆแต่มันลองคิดเนาะเราเองก็เป็นนะถ้าสมมติเหมือนกับว่าคนในโลกมีมากมายอะแต่ถ้าสมมติหนูอยากจะเลือกใครสักคนเป็นคนเดียวที่มันมีตำแหน่งเดียวในโลกเนี้ยหนูก็อยากได้คนที่สู้เพื่อหนูปะใช่หนูก็คงไม่อยากได้คนที่ว่าปล่อยมือหนูง่ายๆเวลาเจอปัญหาดังนั้นอะถ้าเราเจอคนเนี้ยเขาก็คงอยากให้เราสู้เพื่อเขาเหมือนกันวันนี้ตอนนั่งรถกลับมาเนี่ยจากยิมที่เราไปพี่ยูก็มานั่งคิดแบบเออไอ้คู่เรามันก็ไม่ได้แบบคลั่งรักอะไรขนาดนั้นในความรู้สึกตั้งแต่แรกเนาะค่ะค่ะแต่ว่าพี่จิ๊บกลับรู้สึกว่าพี่จิ๊บมีคนคนหนึ่งมาสู้กับพี่จิ๊บอ่ะพี่จิ๊บว่าแม่งเป็นจุดที่เราต้องการมากกว่าจริงแต่แบบความหลงไหลหรือว่าความคลั่งไคล้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนแรกอ่ะเนาะเจนนี่เข้าใจมั้ยอันนั้นหนูว่ามันเป็นความรู้สึกเวลาเราเจอคนแล้วใจเรามันตุ้มๆต่อมๆเวลาเจออ่ะแบบผีเสื้อบินในท้องแต่มันเป็นฟีลแบบไม่รู้หมดอ่ะฟีลแบบเขารักเราไม่วะหรือเขาไม่ชอบเราวะหรือเราไม่มีค่าวะหรือเราไม่ดีพอสำหรับเขาวะอันนั้นมันคือฟีลแบบหลงไหลอ่ะแต่จุดเนี้ยดีนะที่พี่จิ๊บยกตรงนี้มาพูดไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นมันคือความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่ควรอะไรมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนเจอร้านอาหารใหม่หรือแบบเจออะไรใหม่ๆที่มันตื่นเต้นแต่ว่าความรักหรือคู่ชีวิตหรือคนที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าอ่ะมันใช้ตรงนั้นวัดอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไปเร็วด้วยอะไรพวกนั้นนะครับโอเคก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์อยากแต่ว่าหนูมีทริคอีกอย่างนึงให้พี่คนนี้ที่ว่าเขาส่งข้อความมาเหมือนกับว่าแทนที่เขาอ่ะจะเหมือนคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปส่องหรือฉันจะไปดูรูปอะไรอ่ะให้เหมือนลิสต์ข้อที่พี่จิ๊บบอกเมื่อกี้ว่าทำอย่างไรให้ผู้ชายเสพติดอยู่กับเราอ่ะใช่ลิสต์มาเลยเขียนเหมือนแบบในนางฟ้าตอนวันอ่ะเขียนมาเลยสมมติตื่นเต้นมีความสุขเซ็กซี่สนุกสนานได้กำลังใจแล้วดูว่าวันไหนเราใส่อารมณ์ไหนให้เขาได้บ้างอ่ะแทนที่เราจะคิดว่าฉันจะไปแบบจับผิดเรื่องอะไรดีอ่ะเราเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยทีเนี้ยนะเราจะมีแบบความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอารมณ์ให้เขาเต็มไปหมดเลยความคิดสร้างสรรค์สำคัญมากในการมีความสัมพันธ์นะมันไม่สามารถแบบมีใช้ชีวิตไปเรื่อยๆรักกันไปรักกันแบบไม่ทำอะไรธรรมชาติขนาดความคิดสร้างสรรค์ยังต้องมีในอาหารเลยไหมต้องมีถ้าสมมติเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในอาหารก็หมูปิ้งมันทุกวันนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมก็เอาหมูมาเสียบไม้แล้วก็ปิ้งปิ้งปิ้งไม่ได้เรายังต้องทำเอาหมูมาทำนู่นทำนี่อะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับก็หวังว่า EP แรกจะได้ประโยชน์สำหรับทุกคนนะแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่ต้องการส่งเรื่องมาแบบนี้ให้โค้ชจิ๊บช่วยตอบให้นะคะ ส่งมาที่ LINE @coachjip นะคะแล้วเขียนไว้ว่าส่งในรายการ Need some help โค้ชจิ๊บเลือกแฮชแท็กมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่โค้ชจิ๊บช่วยหนูด้วยเดี๋ยวหนูจะเลือกแล้วหนูจะเลือกเรื่องที่น่าสนใจหรือใครที่รู้สึกว่าปัญหามันทุกข์จริงๆอ่ะหนูจะเอามาให้โค้ชจิ๊บช่วยตอบให้ค่ะยินดีครับแล้วก็ใครต้องการความช่วยเหลือโค้ชจิ๊บช่วยได้เสมอในรายการใครก็ได้นะ
เอ้ยลืมบอกไงผู้ชายได้เพราะว่าหนูได้ไหมมีผู้ชายฟังอยู่ได้ได้ได้ปกติเราไม่ได้รับผู้ชายไงก็เดี๋ยวเราช่วยทุกคนนะถ้าเราช่วยได้แล้วก็เดี๋ยวเจนนี่จะเป็นคนนำคำถามเหล่านั้นมานะครับเอาละวันนี้โอเคนะบ๊ายบาย